สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์วันนี้เป็นวันธรรมสวนะขึ้น8ค่ำเดือน3ตรงกับวันจันทร์ที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559ต่อจากนี้ไปขอท่านสาธุชนพึงตั้งจิตสดับพระธรรมเทศนาเรื่องศรัทธาตามหลักพระพุทธศาสนาโดยพระปริยัติธาดาวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครเป็นองค์แสดงพึงตั้งจิตสมาทานเบญจศีลณกาลบัดนี้เทอญกานาทายติสรเนนะสาหังปัญจศีลอนิยาจามาทุติยัมปิมิยังพันเตวิสุงวิสุงรักขานาทายังติสรเนนะสาหังปัญจศีลอนิยาจามาตาติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขานาทายังติสรเนนะสาหปัญจศีลานิยาจามังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิกามิสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิกามิสุมิจฉาจาราวิรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิมุสาวาทาวิรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุรัมมาจโลกาธิปติสัมปติกัตอัญชลีอันติวรังหยาจจังสันติอินทสัตตาปรชัคเคชาติกาธิเสตุธัมมังอนุกะอัมปิมังปะชะอังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัทธาสาธุปฏิทิตาติอิบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในสัทธากถาพรรณนาว่าด้วยเรื่องศรัทธาความเชื่ออันเป็นพระโอวาทานุสาสนีขององค์สมเด็จพระจินสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาและเพิ่มพูนศรัทธาประสาทะของท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายขอจงตั้งใจเงี่ยสุประสาทของท่านให้เป็นปานประหนึ่งว่าภาชนะทองคอยรองรับพระสัทธรรมเทศนาเพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติของท่านสาธุชนพุทธบริษัทจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาตามนัยยะแห่งพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นนิเคปบทณเบื้องต้นว่าศรัทธาสาธุปฏิทิตาแปลเป็นภาษาไทยว่าศรัทธาที่ตั้งมั่นดีแล้วย่อมยังประโยชน์ให้สำเร็จดังนี้ก็แล้ววันนี้เป็นวันพระคือเป็นวันอันประเสริฐเป็นวันธรรมสวนะคือเป็นวันประชุมฟังธรรมของสาธุชนพุทธบริษัทในยังเป็นวันรักษาอุโบสถศีลของเหล่าอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนาเมื่อวันสำคัญเช่นนี้เวียนมาถึงต่างก็พากันละภารกิจประจำวันหันหน้าเข้าวัดสมาทานศีลรับศีลฟังเทศฟังธรรมอันเป็นการขจัดอกุศลเพิ่มพูนกุศลบุญญาราศีให้แก่ชีวิตของตนของตน
นับเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่งพระธรรมเทศนาในวันนี้จะได้แสดงด้วยเรื่องของศรัทธาความเชื่อเนื่องมาจากว่าสังคมไทยในปัจจุบันนี้ประสบกับปัญหาเรื่องศรัทธาความเชื่อเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องราววิกฤตศรัทธาที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้คือเรื่องราวของตุ๊กตาลูกเทพที่กลายเป็นประเด็นปัญหาอย่างมากในเรื่องความศรัทธาของคนไทยว่าเหตุใดจึงมีความเชื่อในเรื่องดังกล่าวอย่างงมงายทั้งที่ในยุคปัจจุบันนี้มีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมากมายแต่ในด้านโลกของจิตใจกลับยังไม่มีความเจริญก้าวหน้ามากนักยิ่งกว่านั้นบางครั้งยังได้เห็นสังคมตกลมแห่งความเชื่อที่งมงายอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นในวันนี้จะได้นำเอาเรื่องของหลักความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนเรื่องความเชื่อนี้ว่าอย่างไรจึงจะเป็นความเชื่อที่ไม่งมงายโดยพระองค์ได้ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกในเกสปุตตสูตรซึ่งรู้จักกันดีในอีกชื่อหนึ่งว่ากาลามสูตรเป็นพระสูตรสำคัญสูตรหนึ่งในพระพุทธศาสนาได้รับความใจมากเป็นพิเศษจากนักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันแท้ที่จริงในพระไตรปิฎกชื่อกาลามสูตรไม่ได้มีปรากฏอยู่หากแต่มีชื่อว่าเกสปุตตสูตรทั้งนี้ก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระสูตรนี้แก่ชาวกาลามะซึ่งอยู่ในเกสปุตตนิคมเพราะฉะนั้นจึงตั้งชื่อพระสูตรนี้ตามชื่อของนิคมว่าเกสปุตตสูตรแต่คนที่อยู่ในนิคมนี้หรือตำบลนี้เป็นเชื้อสายหรือมีสกุลเดียวกันคือสกุลกาลามะเขาจึงเรียกประชาชนเหล่านี้ว่ากาลามชนซึ่งมีโคดอันเดียวกันสกุลอันเดียวกันคือกาลามโคดเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกพระสูตรนี้ว่าเกสปุตตสูตรแต่ชาวโลกทั่วไปมักจะเรียกพระสูตรนี้ว่ากาลามสูตรเพราะรู้สึกว่าจะเรียกได้ง่ายกว่าพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่ไม่ยาวแต่มีใจความลึกซึ้งน่าคิดประกอบด้วยเหตุผลซึ่งผู้นับถือพระพุทธศาสนาหรือผู้ศึกษาพระพุทธศาสนาควรจะได้ศึกษาเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นการใช้เหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร์สอดคล้องกับกฎทางวิทยาศาสตร์พระสูตรนี้มีความเป็นมาโดยย่อว่าในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปยังเกสปุตตนิคมอันเป็นที่อยู่ของพวกชาวกาลามโคตหรือกาลามชนชาวกาลามชนในเกสปุตตนิคมทราบข่าวมาก่อนแล้วว่าพระพุทธเจ้ามีชื่อเสียงโด่งดังอย่างไรก่อนที่พระองค์จะได้เสด็จมายังหมู่บ้านของพวกเขาจึงต่างก็พากันไปเฝ้าเป็นจำนวนมากเพราะชื่อเสียงของพระพุทธเจ้าดังก้องไปว่าอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นดังที่เราสวดสรรเสริญกันในบทสวดมนต์ซึ่งปรากฏมาในพระสูตรต่างๆว่าแม้เพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปแล้วเสร็จเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้ฝึกคนที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้เบิกบานเป็นผู้จำแนกธรรมเป็นต้นเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปประทับที่เกสปุตตนิคมนั้นประชาชนมาเฝ้ากันมากคนอินเดียมีเรื่องแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นนักบวชลัทธินิกายใดหรือว่าพวกเขาจะไม่นับถือศาสนาใดเลยก็ตามแต่พวกเขาก็อยากจะฟังอยากจะได้ความรู้ความเข้าใจและต้องการปัญญาดังนั้นพวกที่ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าในครั้งนี้เป็นพวกที่ไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปก็มีพวกที่ไม่นับถือพุทธศาสนาก็มีพวกที่สงสัยอยู่ก็มีพวกที่นับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งอยู่แล้วก็มีเพราะฉะนั้นประชาชนที่ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าในสมัยนั้นจึงมีลักษณะอาการที่ไปเฝ้าแตกต่างกันมีลักษณะดังนี้บางพวกเมื่อได้ทราบเสร็จแล้วก็นั่งนิ่งไม่พูดจาอะไรบางพวกก็เป็นแต่เพียงแสดงความยินดีแล้วก็นั่งนิ่งอยู่บางพวกกล่าวชมเชยพระพุทธเจ้าแล้วก็นั่งนิ่งอยู่บางพวกประกาศชื่อและโคดของตนว่าตนเองชื่ออะไรโคดอะไรแล้วก็นั่งนิ่งอยู่บางพวกก็ไม่กล่าวอะไรไม่แสดงอาการอะไรได้แต่นั่งเฉยๆบางพวกเป็นเพียงแต่ประนมมือไหว้แล้วก็นั่งเฉยอยู่เพราะฉะนั้นประชาชนที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้านั้นไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะมีวรรณะใดก็สามารถเข้าเฝ้าได้อย่างใกล้ชิดเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงถือชั้นวรรณะทั้งที่พระองค์ทรงเป็นโอรสกษัตริย์ประสูติอยู่ในวรรณะกษัตริย์แต่พระองค์ถือว่าคนไม่ได้ประเสริฐพระสกุลกำเนิด
แต่จะประเสริฐได้ก็เพราะการกระทำของตนเองดังนั้นจึงมีประชาชนไปเฝ้าพระองค์เป็นจำนวนมากและเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดประชาชนที่ไปเฝ้าพระเจ้านั้นก็ได้กราบทูลขึ้นมาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าในเกสปุตตนิคมนี้มีสมณพราหมณ์คือนักบวชในศาสนาต่างๆเดินทางเข้ามาเผยแผ่คำสอนศาสนาของตนอยู่เสมอๆและสมณพราหมณ์นักสอนศาสนาเหล่านั้นได้กล่าวยกย่องคำสอนแห่งศาสนาของตนแต่ได้ติเตียนดูหมิ่นเหยียดหยามคัดค้านศาสนาของคนอื่นแล้วสมณพราหมณ์นักสอนศาสนาเหล่านั้นก็จากเกสปุตตนิคมไปต่อมาไม่นานก็มีสมณพราหมณ์นักสอนศาสนาพวกอื่นได้เข้ามายังนิคมนี้และก็กล่าวยกย่องเชิดชูศาสนาของตนแต่ดูหมิ่นเหยียดหยามติเตียนคัดค้านศาสนาของคนอื่นเมื่อเป็นเช่นนี้พวกข้าพระองค์ก็มีความสงสัยเกิดขึ้นว่ามันดาศาสดาหรือนักสอนศาสนาเหล่านั้นใครเป็นคนพูดจริงใครเป็นคนพูดเท็จใครถูกใครผิดกันแน่พระพุทธเจ้าทรงแสดงความเห็นใจต่อประชาชนเหล่านั้นว่าชาวกาลามะทั้งหลายน่าเห็นใจที่ท่านทั้งหลายตกอยู่ในสภาพเช่นนี้พวกท่านทั้งหลายควรสงสัยในเรื่องที่ควรสงสัยเพราะท่านทั้งหลายตกอยู่ในฐานะที่ต้องสงสัยตัดสินใจไม่ได้แต่เราเองจะบอกให้ชาวกาลามะทั้งหลายพระพุทธเจ้าแทนที่จะตรัสเหมือนกับสมณพราหมณ์เหล่าอื่นที่เคยพูดมาแล้วพระองค์ไม่ได้ทรงสรรเสริญคำสอนของพระองค์และก็ไม่ทรงติเตียนคำสอนศาสนาของผู้อื่นแต่พระองค์กลับตรัสอีกแบบหนึ่งการพูดแบบนี้เป็นลักษณะของวิทยาศาสตร์ปัจจุบันคือพระองค์ได้กล่าวถึงสิ่งที่ไม่ควรเชื่อ10ประการโดยตรัสว่าท่านทั้งหลายจงฟังมาอนุสเวนะอย่าเพิ่งเชื่อโดยฟังตามกันมามาปรัมปรายะอย่าเพิ่งเชื่อโดยถือว่าเป็นของเก่าเล่าสืบๆกันมาไม่ติกิรายะอย่าเพิ่งเชื่อเพราะข่าวเล่าลือมาปิตกะสัมปทาเนนะอย่าเพิ่งเชื่อโดยอ้างคัมภีร์หรือตำรามาตักกะเหตุอย่าเพิ่งเชื่อโดยคิดเดาเอาเองมานยะเหตุอย่าเพิ่งเชื่อโดยคิดคาดคะเนอนุมานเอามาอาการะปริวิตักเกนะอย่าเพิ่งเชื่อโดยตรึกเอาตามอาการที่ปรากฏมาทิฏฐินิชานักขันติยาอย่าเพิ่งเชื่อเพราะเห็นว่าต้องกับความเห็นของตนมาพัพพะรูปตายะอย่าเพิ่งเชื่อเพราะเห็นว่าผู้พูดควรเชื่อได้มาสมโนโนครุอย่าเพิ่งเชื่อเพราะเห็นว่าผู้พูดนั้นเป็นครูของเราสรุปแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่าเพิ่งเชื่อเพราะเหตุ10ประการเหล่านี้พระพุทธวจนะทั้ง10ประการข้างต้นนั้นท่านทั้งหลายฟังดูแล้วอาจจะคิดว่าถ้าใครถือตามแบบนี้ทั้งหมดก็มองดูว่าน่าจะเป็นมิจฉาทิฏฐิคือไม่เชื่ออะไรเลยแม้แต่ครูของตนเองแม้แต่พระไตรปิฎกก็ไม่ให้เชื่อพิจารณาดูแล้วน่าจะเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ก็ไม่ใช่พระเดชพระคุณอัญญคุณพระธรรมวิสุทธิกวีวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครได้อธิบายเรื่องนี้ไว้ว่าคำว่ามาอันเป็นคำบาลีในพระสูตรนี้เป็นคำปฏิเสธมีความหมายเท่ากับโนหรือนะคืออย่าแต่โบราณอาจารย์กล่าวว่าถ้าแปลว่าอย่าเชื่อเป็นการแปลที่ค่อนข้างจะแข็งไปควรแปลว่าอย่าเพิ่งเชื่อคือให้ฟังไว้ก่อนสำนวนนี้ได้แก่สำนวนแปลของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เจริญวัดเทพศิรินทราวาสนักปราชญ์รูปหนึ่งในยุครัตนโกสินทร์แต่บางอาจารย์ให้แปลว่าอย่าเพิ่งปลงใจเชื่อแต่บางท่านแปลตามศัพท์ว่าอย่าเชื่อดังนั้นการแปลในปัจจุบันนี้จึงมีอยู่3แบบคือ 1. อย่าเชื่อ 2. อย่าเพิ่งเชื่อ 3. อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อการแปลว่าอย่าเชื่อนั้นเป็นการแปลที่ค่อนข้างจะแข็งเป็นการไม่ค่อยยอมกันส่วนการแปลอีก2อย่างนั้นคืออย่าเพิ่งเชื่อและอย่าเพิ่งปลงใจเชื่อนั้นก็มีความหมายเหมือนกันแต่คำแปลว่าอย่าเพิ่งปลงใจเชื่อนั้นเป็นสำนวนแปลที่ค่อนข้างยาวดังนั้นคำว่าอย่าเพิ่งเชื่อเป็นสำนวนที่สั้นกว่าง่ายกว่าและเข้าใจดีกว่าฉะนั้นการแปลจะให้คนฟังง่ายและเหมาะสมก็ต้องแปลว่าอย่าเพิ่งเชื่อทั้ง10ประการนั้นมีอธิบายดังนี้คือข้อที่1ที่บอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อโดยฟังตามกันมานั้นบางคนเมื่อฟังตามกันมาก็เกิดความเชื่อเมื่อคนนั้นว่าอย่างนั้นคนนี้ว่าอย่างนี้ก็เชื่อตามกันไปโดยบอกว่าเขาว่าปัจจุบันนี้การเชื่อตามเขาว่านี้ถ้าไปเป็นพยานในศาลจะไม่เป็นที่ยอมรับเพราะการที่เขาว่านั้นมันไม่แน่เ
การฟังตามกันมาก็เชื่อตามกันมาฉะนั้นสุภาษิตปากใต้จึงมีอยู่บทหนึ่งว่ากาเช็ดปากคนว่ากาเจ็ดปากปากคนมากกว่าปากกาเป็นไหนไหนสุภาษิตนี้หมายความว่าชายคนหนึ่งเห็นกากินเนื้อแล้วเช็ดปากที่กิ่งไม้ก็มาเล่าให้เพื่อนฟังว่าฉันเห็นกาเช็ดปากเพื่อนคนนั้นฟังไม่ชัดกลายเป็นว่าฉันเห็นกาเจ็ดปากก็ไปเล่าต่อว่าคนโน้นเล่าให้ฟังเมื่อวันก่อนว่าเขาเห็นกาเจ็ดปากก็เล่าต่อกันมาเรื่อยๆว่ากามีเจ็ดปากนี่เป็นการเชื่อตามคำเขาว่าซึ่งบางคนก็ฟังมาไม่ชัดเพราะฉะนั้นก็อาจฟังผิดได้การที่เขาว่าจึงอาจจะถูกหรืออาจจะผิดได้เช่นบัดสนเทเขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ว่าตามที่เขาว่านั้นซึ่งมีจริงบ้างไม่จริงบ้างปนกันอยู่เพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งเชื่อตามที่เขาว่าแต่ให้ฟังไว้ก่อนชาวพุทธจะไม่ปฏิเสธการที่เขาว่าแต่จะฟังไว้ก่อนโดยยังไม่เชื่อทีเดียวบางทีก็ฟังตามกันมาตั้งแต่โบราณเช่นสมมติว่าฝนแล้งก็ต้องแห่นางแมวแล้วฝนจะตกเราจะเชื่อได้อย่างไรว่าแห่นางแมวแล้วฝนจะตกบางก็ว่าเป็นเรื่องที่เขาเล่ากันมาอย่างนี้คือเชื่อตามเขาว่าซึ่งก็อาจจะไม่จริงตามเขาว่าก็ได้ดังนั้นเราต้องเชื่อตามเหตุผลอย่าเชื่อตามเขาว่าประการที่สองอย่าเพิ่งเชื่อโดยคิดว่าเป็นของเก่าเล่าสืบๆกันมาบางคนบอกว่าเป็นของเก่าเป็นความเชื่อตั้งแต่สมัยโบราณเราควรจะเชื่อเพราะเป็นของเก่าถ้าไม่เชื่อเขาก็จะหาว่าทำลายของเก่าบางคนเห็นผีพุ่งใต้ก็บอกว่านั่นแหละวิญญาณจะมาเกิดอย่าไปทักเพราะเป็นความเชื่อกันมาตั้งแต่โบราณเมื่อมีแผ่นดินไหวคนโบราณก็พูดว่าปลาอานนท์พิกตุลารามสูตรรามสูตรโกรธจึงคว้างขวานลงมาเป็นฟ้าผ่าความเชื่อดังกล่าวนี้เป็นความเชื่อของคนในสมัยโบราณซึ่งไม่ได้ตักตั้งอยู่บนหลักแห่งความจริงดังนั้นความเชื่อของคนโบราณนั้นไม่ใช่ว่าจะถูกเสมอไปแต่เป็นความเชื่อปรัมปราเราจึงยังไม่ควรจะเชื่อถ้ายังไม่แน่ใจนะถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่นำสืบกันมาประการที่3อย่าเพิ่งเชื่อเพราะเป็นข่าวเล่าลือหรือตื่นข่าวเรื่องข่าวนั้นมีมากไม่ว่าจะเป็นข่าวทันโลกข่าวช่วงเช้าข่าวช่วงเย็นข่าวเขาว่าซึ่งมีอยู่มากมายถ้าเราไปเชื่อตามข่าวเราก็อาจจะกลายเป็นคนโง่ได้เช่นบางคนอ่านข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ก็คิดว่าเป็นเรื่องจริงแน่แล้วแต่ข่าวจากหนังสือพิมพ์นั้นบางทีลงข่าวตรงกันข้ามจากข่าวจริงๆเลยก็มีหรือมีจริงอยู่บ้างเพียงบางส่วนก็มีเราจึงควรพิจารณาให้ดีซะก่อนเพราะข่าวบางข่าวนั้นหนังสือพิมพ์บางฉบับต้องมาลงขอขมากันภายหลังที่ลงข่าวผิดๆไปแล้วก็มีดังนั้นข่าวลือจึงมีมากซึ่งบางทีก็จริงบางทีก็ไม่จริงหรือลือกันว่าคนเกิดวันนั้นวันนี้จะตายในปีหน้าต้องรีบทำบุญเสียก็เลยพากันเฮมาทำบุญกันนี่ก็เพราะฟังเขาลือกันมาบางคนก็ลือกันแบบกระต่ายตื่นตูมเป็นข่าวเขาว่าไม่ใช่ข่าวเราว่าเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งเชื่อประการที่4อย่าเพิ่งเชื่อโดยอ้างคัมภีร์หรือตำราถ้าใครเอาตำรามาอ้างให้เราฟังเราก็อย่าเพิ่งเชื่อเพราะตำราก็อาจจะผิดได้บางคนอาจจะค้านว่าที่เราพูดถึงกาลามสูตรนี้ไม่ใช่ตำราหรอกหรือจริงอยู่เราก็อ้างกาลามสูตรซึ่งเป็นตำราเหมือนกันแต่ท่านว่าอย่าเพิ่งเชื่อเพราะอาจจะผิดได้ดังนั้นไม่ว่าใครจะเอาตำราอะไรก็ตามมาอ้างเราก็ต้องอย่าเพิ่งเชื่อพระเจ้าตรัสว่าให้พิจารณาดูก่อนบางคนกล่าวยืนยันว่าตนเองอ้างตามตำราแต่แท้จริงแล้วเขาไม่ได้อ่านตำรานั้นเลยแต่ว่าเอามาอ้างขึ้นเองบางคนก็อ้างตำราแบบคิดเอาเองก็ทำให้เกิดความเสียหายได้นอกจากนี้ตำราบางอย่างก็ยังอ้างกันมาผิดพวกที่ไม่รู้ภาษาบาลีเมื่อเห็นเขาอ้างก็คิดว่าจริงเช่นนักหนังสือพิมพ์บางคนกล่าวว่าทุกขโตทุกขฐานังให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวซึ่งคำกล่าวนี้เป็นบาลีที่ไม่ถูกต้องเป็นประโยคที่ไม่มีประธานไม่มีกริยาเป็นบาลีที่แต่งผิดซึ่งอาจารย์บางท่านเรียกบาลีเช่นนี้ว่าเป็นบาลีริมโขงแต่คนกลับคิดว่าเป็นคำพูดที่ซึ่งดีเพราะฟังดูเข้าทีดีนี่ก็เป็นการอ้างตำราที่ผิดถึงแม้ว่าตำรานั้นจะเขียนถูกแต่ถ้าหากว่าไม่มีเหตุผลเราก็ไม่ควรเชื่อปัจจุบันนี้มีการโฆษณาหนังสือยอดประกันพระไตรปิฎกว่าถ้าใครสวดเป็นประจำก็จะร่ำรวยเป็นเศรษฐี
แต่ทรัพย์สมบัติและจะปลอดภัยปลอดโรคต่างๆคนก็พากันสวดและพิมพ์แจกกันมากซึ่งพระเองบางทีก็ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรเมื่อมีผู้นำหนังสือนี้มาจะถวายให้จะเผาทิ้งก็ติดที่มีคำบาลีอยู่ด้วยหนังสือนี้ได้พิมพ์ต่อเนื่องกันมาผิดๆและไม่มีพระสงฆ์รูปใดสวดยอดพระกันไตรปิฎกนอกจากในหมู่คฤหัสถ์บางคนที่ไม่เข้าใจพระพุทธศาสนาดังนั้นใครอ้างบาลีแล้วก็จงอย่าเพิ่งเชื่อแต่ต้องพิจารณาดูให้ดีซะก่อนว่ามีอะไรถูกหรือผิดบ้างประการที่5อย่าเพิ่งเชื่อโดยคิดเดาเองท่านใช้คำว่าตรรกเหตุคือการตรึกหรือการคิดตรรกวิทยาเป็นวิชาแสดงเรื่องความคิดเห็นอ้างหาเหตุผลแต่พระพุทธเจ้าทรงกล้าการตรรกวิทยาได้ว่าการอ้างหาเหตุผลโดยการคาดคะเนนั้นอาจจะผิดก็ได้การอ้างหาเหตุผลนั้นไม่ใช่ว่าจะถูกไปเสียทุกอย่างการนึกคาดคะเนหรือการเดาเอาของคนเรานั้นผิดได้เช่นหลักตรรกวิทยากล่าวว่าที่ใดมีควันที่นั้นมีไฟซึ่งก็ไม่แน่เสมอไปเดี๋ยวนี้ที่ใดมีควันที่นั้นอาจจะไม่มีไฟก็ได้เช่นเขาฉีดสารเคมีพ่นยาฆ่าแมลงก็มองดูว่าเป็นควันออกมาแต่หามีไฟไหมหรือบางคนก็คิดเดาเองว่าคงจะเป็นอย่างนั้นคงจะเป็นอย่างนี้คำว่าคงจะนั้นมันไม่แน่เพราะฉะนั้นเราก็อย่าเพิ่งตัดสินว่าเรื่องนี้ถูกแน่นอนแล้วคำว่าคงจะนั้นเป็นเพียงการนึกเดาเอาเท่านั้นประการที่6อย่าเพิ่งเชื่อโดยการคิดคาดคะเนหรืออนุมานเอาตัวอย่างเช่นเราคิดว่าเราจะแซงรถคันหน้าพ้นถ้าเราขับเร็วกว่านี้ซึ่งเป็นการคาดคะเนเอาบางทีอาจจะคาดคะเนไม่ถูกแล้วก็อาจจะชนเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้การคาดคะเนหรืออนุมานเอาอย่างนี้ทำให้คนตายมามากแล้วบางคนคิดว่าฝนคงจะตกแน่เพราะเห็นเมฆดำก่อตัวขึ้นมาก็เป็นการอนุมานเอาว่าฝนคงจะตกแต่บางทีฝนก็ไม่ตกก็ได้ดังนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าแม้อนุมานเอาก็อย่าเพิ่งเชื่อประการที่7อย่าเพิ่งเชื่อโดยตรึกตามตรึกเอาตามอาการที่ปรากฏคือเห็นอาการที่ปรากฏแล้วคิดว่าใช่แน่นอนเช่นเห็นคนท้องโตคิดว่าเขาท้องซึ่งก็ไม่แน่บางคนแต่งตัวภูมิฐานก็คิดว่าคนนี้เป็นคนใหญ่โตร่ำรวยซึ่งก็ไม่แน่บางทีก็เป็นขโมยแต่งตัวเรียบร้อยมาหาเราบางคนทำตัวมันเหมือนคนบ้าคนใบ้มานั่งใกล้กุฏิพระคนก็ไม่สนใจนึกว่าเป็นคนบ้าแต่พอพระเผลอก็ขโมยของของพระไปดังนั้นเราจะดูอาการที่ปรากฏก็ไม่ได้บางคนปวดหัวก็คิดว่าเป็นโรคอะไรที่หัวแต่ก็ไม่แน่อาจจะเป็นที่อื่นก็ได้เช่นท้องผูกก็ได้หรือเราขับรถมาถึงสะพานซึ่งมองดูแล้วคิดว่าสะพานนี้น่าจะมั่นคงพอจะขับข้ามไปได้แต่ก็ไม่แน่สะพานอาจจะพังลงมาก็ได้ประการที่8อย่าเพิ่งเชื่อว่าเพียงเพราะว่าต้องกับลัทธิของตนหรือความเห็นของตนคือเข้ากับความเชื่อของตนเพราะตนเชื่ออย่างนี้อยู่แล้วเมื่อใครพูดอย่างนี้ให้ฟังก็ยอมรับว่าใช่และถูกต้องซึ่งก็ไม่แน่เสมอไปเพราะสิ่งที่เราเชื่อมาก่อนนั้นอาจผิดก็มีบางทีคนอื่นก็มาหลอกเราเพราะเห็นว่าเราเชื่ออยู่ก่อนแล้วจึงอาศัยความเชื่อของเราเป็นเหตุมันจึงไม่แน่เสมอไปบางคนเมื่อมีใครมาพูดตรงกับความคิดเห็นของตนก็เชื่อแล้วตัวอย่างเช่นเราไม่ชอบใครอยู่สักคนหนึ่งพอใครมาบอกเราว่าคนคนนั้นไม่ดีก็เชื่อว่าเป็นคนชั่วแน่เพราะตนเองก็ไม่ชอบหน้าเขาอยู่แล้วเรื่องอย่างนี้ก็ไม่แน่เสมอไปเพราะคนที่เราไม่ชอบอาจจะเป็นคนดีก็ได้แต่ว่ามีคนอื่นมาพูดยุยงให้เราเข้าใจไปอย่างนั้นเราจึงมองผิดไปได้หรือคนที่เชื่อเรื่องพระเจ้าสร้างโลกหรือเรื่องเครื่องรางของขลังพอมีใครมาพูดเรื่องเช่นนี้ก็เชื่อสนิทเพราะไปตรงกับความเชื่อของตนเพราะฉะนั้นจงอย่าเพิ่งเชื่อแม้ในกรณีดังกล่าวมานี้ประการที่9อย่าเพิ่งเชื่อเพียงเพราะเห็นว่าผู้พูดควรเชื่อถือได้คือเห็นว่าคนที่เป็นคนใหญ่คนโตนั้นพูดจาควรเชื่อถือได้เช่นเป็นผู้ใหญ่มีตำแหน่งสูงเราก็ควรจะเชื่อคำพูดของเขาแต่มันก็ไม่แน่แม้แต่พระสงฆ์ก็ไม่แน่เราจึงต้องฟังดูให้ดีซะก่อนอย่าเพิ่งไปเชื่อคำพูดของคนเหล่านั้นทั้ง 100% ไม่ได้ว่าผู้พูดมียศมีตำแหน่งอย่างนี้แล้วจะพูดเรื่องน่าเชื่อถือได้เสมอไปเราจึงควรจะฟังหูไว้หูฟังให้ดีซะก่อนมิฉะนั้นแล้วจะถูกหลอกได้ง่ายเพราะนั้นคำว่าอย่าเพิ่งเชื่อในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้เชื่อแต่ว่าให้พิจารณาดูก่อนแล้วถึงจะเชื่อ
และการที่10ประการสุดท้ายอย่าเพิ่งเชื่อเพราะเห็นว่าผู้เป็นครูของเราข้อนี้แรงมากคือแม้แต่ครูของตนก็ไม่ให้เชื่อทั้งนี้เพราะครูของเราก็อาจจะพูดผิดหรือทำผิดได้ดังนั้นเราจึงต้องฟังให้ดีไม่มีศาสนาใดสอนเราไม่ให้เชื่อครูของตนแท้จริงแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงสอนว่าไม่ให้เชื่อแต่ทรงสอนว่าอย่าเพิ่งเชื่อต้องพิจารณาดูให้ดีซะก่อนแล้วถึงค่อยเชื่อเมื่อพระเจ้าตรัสถึงเหตุผลทั้ง10ข้อที่กล่าวมาแล้วนี้จึงตรัสว่าดูก่อนชาวกาลามะทั้งหลายเมื่อท่านทั้งหลายรู้ได้โดยตัวเองว่าทำทั้งหลายเหล่านี้เป็นอกุศลมีโทษก่อความทุกข์เดือดร้อนวินยูชนติดเตียนถ้าประพฤติเข้าแล้วเป็นไปเพื่อความทุกข์เดือดร้อนท่านทั้งหลายจงละทิ้งสิ่งเหล่านี้เสียนี่พระองค์ไม่ได้ตรัสว่าดีหรือไม่ดีแต่ให้พิจารณาดูว่าถ้าไม่ดีก็ทิ้งเสียพระพุทธเจ้ายังได้ตรัสต่อไปอีกว่าชาวกาลามะทั้งหลายท่านจะสำคัญความข้อนี้เป็นไฉนความโลภซึ่งเกิดขึ้นในใจของคนเรานั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วความโลภเป็นไปเพื่อประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ชาวกาลามะก็ตอบว่าไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์พระเจ้าค่ะเมื่อความโลภเกิดขึ้นแล้วทำให้คนฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์บ้างประพฤติผิดในกามบ้างและสิ่งใดที่ไม่เป็นประโยชน์เขาจะชักนำให้ทำสิ่งนั้นข้อนี้จริงหรือไม่จริงก็ตอบว่าจริงพระเจ้าค่ะเขาตรัสถามอีกว่าแต่ถ้าจริงแล้วท่านทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้เป็นไฉนเมื่อความโลภเกิดขึ้นในใจของคนแล้วเป็นเหตุให้เขาฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามและชักชวนให้คนต่ำชั่วแล้วความโลภนี้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ก็ตอบว่าไม่เป็นประโยชน์พระเจ้าค่ะแล้วมีโทษหรือไม่มีโทษพระเจ้าค่ะมีอยู่ชนติเตียนหรือสรรเสริญติเตียนพระเจ้าค่ะเป็นไปเพื่อความสุขหรือเป็นไปเพื่อความทุกข์เป็นไปเพื่อความทุกข์พระเจ้าค่ะพระสูตรนี้มีลักษณะของการถามตอบคือให้ผู้ที่ถูกถามคิดเอาเองไม่ได้ยัดเยียดความคิดให้หรือบังคับให้ตอบแต่นั้นก็ได้ตรัสถามเกี่ยวกับความโลภโกรธหลงและอกุศลต่างๆเช่นเดียวกันแล้วก็ตรัสว่าเมื่อบุคคลประกอบด้วยความไม่มีเวรเช่นนี้ก็จะได้รับความอุ่นใจ4ประการคือ 1. ถ้าหากว่าชาติหน้ามีจริงบาปบุญที่ทำไว้มีจริงก็เมื่อเราทำแต่ความดีไม่ทำความชั่วเราจะชื่นใจว่าเราจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์แน่นอนนี่เป็นความอุ่นใจข้อที่1 2. ถ้าหากว่าชาติหน้าไม่มีจริงบาปบุญคุณโทษที่คนทำไว้ไม่มีจริงก็เมื่อเราไม่ทำชั่วทำแต่ดีในชาตินี้เราก็เป็นสุขแม้ชาติหน้าจะไม่มีก็ตามนี่ก็เป็นความอุ่นใจข้อที่2การที่3ถ้าหากว่าบาปที่คนทำไว้ชื่อว่าเป็นอันธรรมคือได้รับผลของบาปก็เมื่อเราไม่ทำบาปแล้วเราจะได้รับผลของบาปที่ไหนนี่ก็เป็นความอุ่นใจข้อที่3 4ถ้าหากว่าบาปที่คนทำแล้วไม่ได้เป็นบาปอันใดเลยหรือไม่เป็นอันธรรมก็เมื่อเราไม่ได้ทำบาปเราก็พิจารณาตนว่าบริสุทธิ์ทั้งสองส่วนคือส่วนที่เราไม่ได้ทำชั่วและในส่วนที่เราทำดีเราก็มีความสุขในปัจจุบันเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ทำชั่วนรกสวรรค์จะมีหรือไม่มีบาปบุญจะมีหรือไม่มีเขาก็ได้ดีทั้งขึ้นทั้งล่องแต่คนที่ทำชั่วนรกสวรรค์จะมีหรือไม่มีบาปบุญจะมีหรือไม่มีเขาก็เดือดร้อนทั้งขึ้นทั้งล่องถ้าหากว่าสวรรค์มีจริงเขาก็ได้เขาก็ไม่ได้ขึ้นสวรรค์ถ้านรกมีจริงเขาก็ต้องลงนรกถ้าว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีจริงเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนเพราะเราไม่ได้ทำชั่วในปัจจุบันและเราก็มีความสุขในปัจจุบันเพราะเราทำดีการให้พิจารณาอย่างนี้เป็นการพิจารณาที่สร้างเหตุสร้างผลขึ้นท่านทั้งหลายจงพิจารณาข้อความนี้ดูว่าในกาลามสูตรนี้ถ้าหากคณาจารย์อื่นๆมาพบชาวกาลามะเข้าก็อาจจะพูดเหมือนบรรดาอาจารย์อื่นๆที่เคยผ่านมาคือพูดติเตียนศาสนาอื่นแล้วยกย่องศาสนาของตนเองแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงกระทำเช่นนั้นคือไม่โจมตีศาสนาอื่นเลยแม้แต่สักคำเดียวพระองค์เพียงแต่บอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อถ้าใครพูดชักนำมาทรงเตือนว่าอย่าเพิ่งเชื่อและให้พิจารณาด้วยตนเองเท่านั้นเมื่อได้พิจารณาด้วยตนเองแล้วเห็นว่าเป็นกุศลก็ให้ทำตามแต่ถ้าเป็นอกุศลก็ให้ละเสียในปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์นักคิดชาวตะวันตกได้สรรเสริญพระพุทธศาสนาในแง่ของการมีเหตุผลไว้มากเพราะเป็นคำสอนอันมีเหตุผลและสอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์ดังนั้นกาลามสูตรจึงเป็นพระสูตรที่ให้อิสระในด้านความคิดแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้เราเชื่อแต่ให้พิจารณาให้ดีซะก่อนแล้วจึงค่อยเชื่อดังนั้นการที่สังคมไทยเรามักมีปรากฏการณ์เกี่ยวกับความเชื่ออย่างไม่มีเหตุผลมาโดยตลอด
ที่เป็นเรื่องราวใหญ่โตเช่นเรื่องจตุคามรามเทพต่อมาก็เรื่องตุ๊กตาลูกเทพนี้เป็นต้นและในอนาคตก็จะมีเรื่องที่เกิดขึ้นจากความเชื่อที่งมงายเช่นนี้เกิดขึ้นอีกถ้าพวกเราชาวพุทธไม่มีหลักการพิจารณาก่อนที่จะเชื่อเพราะฉะนั้นต่อแต่นี้ไปก็ให้เราชาวพุทธทั้งหลายได้โปรดศึกษาเกสปุตตสูตรหรือกาลามสูตรอันเป็นหลักเกณฑ์สำหรับพิจารณาเรื่องราวต่างๆว่าควรเชื่อและไม่ควรเชื่ออย่างไรจะได้เป็นชาวพุทธที่ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยปัญญาสมกับชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนดังนั้นเมื่อเรามีศรัทธาที่ตั้งมั่นดีแล้วก็จะสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตสมดังพุทธภาษิตว่าศรัทธาสาธุปฏิทิตาความศรัทธาที่ตั้งมั่นดีแล้วย่อมยังประโยชน์ให้สำเร็จลงได้พระธรรมเทศนาสัทธากถาแสดงมาพอสมควรแก่เวลาขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ยะถาวาริวหาปุราปะริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกัปปาจันโทปันนะระโสยะธามณิโชติระโสยะธาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตุราโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะลังสดับจบลงไปนั้นเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องศรัทธาตามหลักพระพุทธศาสนาโดยพระปริยัติธาดาวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครเป็นองค์แสดงประจำวันพระที่15กุมภาพันธ์2559ท่านผู้ฟังคะตามที่กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในวันธรรมสวนะนั้นขอเรียนว่าถ้าหากท่านมีจิตศรัทธาบริจาคบูชากันเทศโปรดส่งปัจจัยเป็นธนานัตในนามผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10400โดยสั่งจ่ายไปรษณีย์3เซ็นในเท่านั้นนะคะ